ครับวันนี้มากดโรบินฮูดนะครับออกเที่ยงนะครับเตรียมเสื้อมาแล้วนะครับทั้งไลน์แมนและโรบินฮูดเดี๋ยวเราจะมาใช้การกดนะครับแข่งกันดูสิว่าจะได้สักเท่าไหร่โอเคเนี่ยได้งานแรกแล้วกลางวันยังกดง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเฮียไปรับงานก่อนเดี๋ยวดูสิว่าร้านกดรับไหมเรียบร้อยจริงแดดร้อนมากนะครับได้แล้วคาเฟ่อเมซอนไปส่งท่าแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเห็นปะแลกยิ่งตัวนี้เป็นโปโก้ F4 นะครับ GT ยิ่งร้อนนะหูเครื่องนี้ต้มมาม่าแดกได้โอเคเดี๋ยวเฮียไปรับงานก่อนก็จะติดโอ้โหเดือดเดือดนะครับงานก็เด้งเยอะอยู่นะไม่น้อยนะเด้งเรื่อยๆเลยนะครับเด้งอยู่นะครับแต่ก็กดยากอยู่พอสมควรเพราะวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้เสาร์อาทิตย์เราอย่างที่เฮียบอกว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ถ้ากลับมาอยู่ในสภาวะปกติก่อนโควิดแบบไม่มีโควิดเนี่ยเสาร์อาทิตย์ลูกค้าอยู่บ้านมันธรรมดาลูกค้าไปส่งลูกแล้วไปทำงานต้องดูให้ดีว่าเราจะต้องไปรองานที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเฮียไปรับงานก่อนร้อยนะครับ4กิโลไปรับนะครับกับรถแม่เจ้าอย่างไกลหัวมุมร้านอยู่หัวมุมตรงนี้ด้วยโอ้ไปรับงานรู้ตั้งหลายครั้งอันนี้ติดอะไรก็ไม่รู้เห็นขึ้นนะว่ามินไม่ได้ดูอะไรเลยกว่าจะติดสิบกว่างานอ่ะอันนี้ไปนะว่ามินไม่รู้ว่าแถวนู้นจะงานเยอะหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนเดี๋ยวลองกดดูดิรับแบบนะครับเดี๋ยวห่อเดียวI'm not afraid to die.
งานแล้วนะครับไปท่าแหลงนะครับน่าจะฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านอะไรเบอร์02ไปด้วยโอเครับแล้วโอ้โหอีเวนนี้เลย3กิโลอีกแล้วแซ่โอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนปั๊มซัดโก้นะครับเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดปั๊มเจ็ดตะย่องเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดนี่ครับครับอย่าผวนนะอย่าผวนไม่รู้จักอะซิเจ็ดปั๊มเจ็ดในอดีตเมื่อโอ้โหน่าจะประมาณสัก15ปีได้แล้วแหละนะครับเคยมาเปิดในประเทศไทยอยู่แล้วก็ขายให้ทุกอย่างให้ปตท.ไปก็จะเหลือแค่จิปฟี่นะครับที่ยังอยู่ในตัวของปั๊มเจ็ดเดิมนะครับแต่ก่อนเนี่ยปั๊มเจ็ดเนี่ยเป็นปั๊มที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเลยคือแบบห้องน้ำโคตรสะอาดคือแบบไม่ผิดหวังนะครับแล้วจริงๆไม่ผิดหวังเข้าทุกปั๊มสะอาดทุกปั๊มนะครับโอเคเดี๋ยวเฮียไปรับงานก่อนโอ้ก็จะกดได้แต่ก็ยังได้อยู่ร้อนมากนะครับตอนนี้อยู่เดอะแจ๊สรามอินทรากม2ใกล้ๆกดไม่ติดนะครับตอนนี้ได้ร้านหอยนางรมสุราษฎร์อันนี้เคยกดได้ทีนึงเมื่อปีที่แล้วมั้งไปส่งนู่นน่ะธัญบุรีอ่ะ200กว่าบาทนะครับตอนนี้96บาทส่งอะไรก็ไม่รู้ท่าแรงนะครับเฮียไปส่งก่อนรอบนี้เสร็จน่าจะได้400นะครับเดี๋ยวกลับแหละพอแล้วครับตอนเย็นไปธุระต่อนะครับเดี๋ยวมาสรุปยอดกันตอนที่ส่งเสร็จนะครับวันนี้จบภารกิจนะครับทั้งหมด7รอบนะครับ414บาทนะครับเดี๋ยวมันก็จะหักไปกระเป๋าเงินข้างล่างตรงนี้นะเนี่ยครับมันจะหักไปกระเป๋าเงินข้างล่างตรงนี้ให้ครบ400ก็จะเหลือเศษเงินมานิดนึงนะครับวันนี้มาลองวิ่งดูนะครับเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับงานก็พอสมควรนะไม่ได้ถือว่าแบบเงียบจัดๆเลยอ่ะก็พอมีบ้างนะครับก็กดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่สําหรับโรบินในวันหยุดเนาะวันหยุดคือลูกค้าเค้าอยู่บ้านกันนะครับเค้าอยู่บ้านกันถ้าส่วนใหญ่เค้าก็จะสั่งกลับมาที่บ้านในโซนในเมืองก็จะเงียบก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบเป็นแค่นี้เฮียจะวิ่งอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้จะอยู่แถวนี้นะครับถ้าเป็นโรบินก็จะกดอยู่แถวนี้แหละวันหยุดนะครับเพราะว่ามันก็มีงานอยู่นะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องเอมินทีวีให้เฮียติดด้วยนะครับสวัสดีครับ